ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวและประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรโดยหวังที่จะพลิกโฉมกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางติดตามได้จากรายงานของคุณกาญจนาสมบุญตันค่ะเป็นครั้งแรกกับการประชุมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวและประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรเพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการทำงานในปี2558ให้มีประสิทธิภาพกับการดูแลคดีครอบครัวซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทยนายดิเรกอิงคณินันท์ประธานศาลฎีกาย้ำว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและประธานผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนและแก้ไขข้อพิพาทในครอบครัวการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางจึงถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนายสุพัฒน์อยู่ถนอมอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเห็นว่าศาลเยาวชนและครอบครัวมีส่วนสำคัญที่สร้างให้ครอบครัวไทยเกิดความเข้มแข็งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้จบลงด้วยดีซึ่งในปี2558จะได้เพิ่มความเข้มข้นในการทำงานด้วยการจัดโครงการศาลตัวอย่างนำร่องเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวให้ได้ทั่วประเทศในปีงบประมาณปี2558เนี่ยศาลเยาวชนมีโครงการบูรณาการนะครับสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือในระหว่างเครือข่ายนะครับทุกหน่วยงานเข้ามามีเครือข่ายเพื่อสร้างเพื่อการแก้ปัญหาให้เด็กและเยาวชนนะครับโดยเราจะจัดให้มีศาลตัวอย่างนำร่องภาคละ1ศาลรวม9ภาคนะครับหลังจากมีศาลนำร่องแล้วในปีต่อไปเราก็จะขยายภาคละ5ศาลนะครับก็ปีที่2ก็จะได้ทั้งหมด45ศาลทั่วประเทศรวมกับของเดิม9ศาลก็เป็น64ศาลซึ่งเกือบจะครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนอกจากงานด้านการสร้างเครือข่ายแล้วการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องทำเช่นกันซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางระบุว่าเตรียมจัดการประชุมศาลเยาวชนในระดับอาเซียนเพื่อประกาศแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเยาวชนและครอบครัวของไทยให้กับนานาประเทศด้วยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนะระบบศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะนำสมัยไปจากศาลประเทศข้างเคียงในประชาคมอาเซียนเราอยากจะจัดประชุมวิชาการของศาลเยาวชนในระดับอาเซียนและจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาพอเราก็อาจจะจัดทำในสิ่งที่ทั้งโลกเขามีอยู่เพื่อจะประกาศให้ชาวโลกก็เห็นว่าการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวของเราเนี่ยนำหน้าเข้าไปเยอะมากนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มุ่งเน้นการบำบัดรักษาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมากกว่าการลงโทษพร้อมเชื่อว่าหากศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถแก้ไขเด็กและเยาวชนที่ประพฤติผิดหรือกระทำผิดให้ประพฤติหรือกลับตนเป็นคนดีได้อาชญากรที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าก็ย่อมจะลดจำนวนลงและเป็นผลให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยกาญจนาสมบุญตันรายงาน